ข่าวดีวันที่7ตุลาคมนี้แจกเพิ่มอีก1โครงการคลังจ่อเคาะเงินเยียวยาเพิ่มอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยได้เตรียมหารือกับนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปในรายละเอียดก่อนเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเพื่อพิจารณาในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะซึ่งแนวทางเบื้องต้นนะคะของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวนะคะก็จะเน้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความชัดเจนและถูกฟ้าถูกตัวมากขึ้นเพื่อให้ผลที่ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาก็จะต้องชัดเจนถูกฝาถูกตัวมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็เคยทำมาแล้วในเรื่องของบุคคลธรรมดาครั้งก็จะพยายามออกแบบให้หลายๆมาตรการให้ถูกฝาถูกตัวเพราะเป้าหมายหลักก็คือต้องการดูแลเศรษฐกิจในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีงบประมาณรายจ่ายสินเชื่อโดยที่ผ่านมาแนวโน้มทางเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มต่างๆที่จะทำหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มทำให้ถูกฟ้าถูกตัวโดยมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาหารือเพื่อให้สสค.นำแนวทางทั้งหมดไปวางแผนให้ชัดเจนเพื่อดำเนินการในระยะต่อไปไม่เพียงระยะสั้นแต่ยังมองระยะกลางและระยะยาวด้วยว่าควรจะมีมาตรการอะไรบ้างซึ่งการประชุมกันในวันนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานมาพิจารณาการทำมาตรการของกระทรวงการคลังที่ออกมาจะต้องเดินหน้าได้จริงไม่ฝันทำแล้วต้องเห็นผลอย่างแท้จริงนายกฤษดากล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ